ย้อนคำทำนายหมอปลายเผยนายกคนใหม่ไม่ปรากฏระหว่างผู้หญิงผมยาวเป็นชนวนความรุนแรงภายหลังจากที่ก่อนหน้านั้นหมอปลายพลายกระซิบก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคำทำนายของหมอปลายจะกลายมาเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้และต่อมาก็ได้สอบถามไปยังหมอปลายถึงนายกคนต่อไปว่าจะเป็นใครยมทูตก็บอกนายกคนต่อไปคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงจะไม่ใช่คนที่เราคิดกันเอาไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดการเอาไว้เช่นพลเอกประวิตรหนูมองว่าท่านจะถอยแต่ถ้าหากจะคุยหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าหน้าตานายกคนต่อไปจะเป็นประมาณไหนอายุ60ปลายหรือว่า70ประมาณนี้และไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่ส.ส.ก็ตกใจนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะจะมีรัฐประหารหรือเปล่ายิ้มก็กลัวเหมือนกันนะคะท่านยมก็พูดแต่สิ่งที่น่ากลัวมันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าพี่เลพูดเองนะแต่ก็มีเยอะนะคะมีโอกาสสิงหาคมชิจตาประชาธิปไตยที่รอคอยมันก็จบลงแล้วแหละพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และก็ภายหลังในช่วงเย็นของวันเดียวกัน19กรกฎาคมหลังจากมีมติโหวตนายกรอบที่2เสนอชื่อซ้ำไม่ได้หมอปลายเผยกับรายการไทยรัฐทอเอาไว้ว่าภายหลังจะถูกถามว่ากลางเดือนนี้ค่อนข้างไปถึงปลายเดือนจะมีการเลือกนายกจากการโหวตเราก็จะมีนายกภายในเดือนนี้เหรอไม่หรือว่าจะทอดระยะเวลาไปอีกเอาแบบตรงๆว่าเดือนนี้กรกฎาคมหนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาแบบชัดเจนว่ามีคนเฮหรือว่าเราจะยินดีกันยังไม่เห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆก็คือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันก็จะถูกเลื่อนออกไปแต่ก็คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดก็คือบอกไว้ว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมนายกคนนอกอายุ60มีอาชีพอะไรเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีแล้วถ้าหากดูนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างที่จะครบเทอมและก็ยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันก็คือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและก็ใช้สติปัญญาในการต่อสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันก็คือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมีรัฐประหารจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสี่แยกถ้าถามเพื่อป้องกันชนวนก็คือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาและเมื่อไรที่มีอุปกรณ์นั่นก็จะเกิดวันที่พี่เลบอกแต่ว่าเรามันไม่ใช่แค่คนไทยมันด้านมีต่างชาติเข้ามาปะปนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นสนับสนุนหรือว่านายทุนหนุนหนูก็มองว่าเขามาเพราะว่าเป็นสื่อและเขาก็จะเห็นกระจายข่าวออกไปมองเลยว่ามวลชนรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังสัมภาษณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566นี้ด้วย